ลิปนี้ผมก็อยู่กับตัวเลโก้กันดั้มนะอันนี้เป็นตัวที่3นะครับก็ตัวที่3ก็จะเป็นตัวเลดเฟมกันดั้มนะครับผมเนี่ยดูตัวจะรันนัมเบอร์ทางด้านบนกล่องนะครับผมจะเป็นตัวที่3นะครับนี่ก็จะมาพร้อมกับเป็นตัวยานนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นวิธีการประกอบต่างๆครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับออกมาก็ด้านในก็ไม่ได้มีสติ๊กเกอร์นะครับผมนี่เป็นชิ้นส่วนทั้งหมดครับผมเรามาแกะกันเลยครับนี่ครับจะเป็นตัวนะครับด้านล่างส่วนขาเนี่ยจะเป็นสีขาวแล้วก็มีการสกรีนกับลวดลายแล้วก็บริเวณลำตัวเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่เกาะนะครับไม่รู้ว่าเกาะนี่ตัวเกราะที่ให้มาจะเป็นสีเทานะครับผมก็ใส่เข้าไปตอนแรกนึกว่าจะเป็นสีแดงครับก่อนใส่เกราะเราจะใส่แขนไปก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ใส่เกราะลงไปนะครับด้านหลังมีอะไรให้ติดหรือเปล่านะครับนี่ครับมีอันนี้เป็นสีขาวนะครับน่าจะทำเป็นสีแดงน่าจะดีครับใส่หัวลงไปตัวหน้ากากครับผมนี่เขานะครับโอเคผมเนี่ยเรียบร้อยตัวเลดเฟรมที่ดูไม่ค่อยจะเป็นเลดเฟรมสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าสีแบบโดยรวมเหมือนจะเป็นโทนสีขาวซะส่วนใหญ่เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวยานกันต่อครับผมตัวยานก็ขั้นตอนที่1ใช้ชิ้นนี้ครับนี่ทางด้านหลังแบบนี้2ชิ้นนะครับนี่ตัวยึดเนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไป4ชิ้นครับลักษณะก็จะได้แล้วก็จะติดทางด้านบนนะครับผมติดเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ด้านบนสุดจะเป็นตัวนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเลยครับแบบนี้นะผมถัดมาเราจะมาติดกับตัวที่เราไปประกอบเมื่อกี้นะก็ติดเข้าไปเลยครับแบบนี้ก็จะได้ขั้นตอนที่1นะเสร็จสิ้นครับจัดมาจะเป็นขั้นตอนที่2นะครับผมจะทำการประกอบส่วนนี้ผมทั้งหมด2ชิ้นนะครับเนี่ยประกอบแบบนี้ทั้งหมด2ชิ้นครับ
แล้วก็ติดส่วนนี้ผมนี้เข้าไปนี่ครับติดอันนี้นะผมก็ทำการติดเข้าไปเลยครับนี่ทำเหมือนมันจะเป็นเหมือนไอพ่นนะครับผมนี่ครับแบบนี้นะครับผมด้านบนก็จะติดส่วนชิ้นนี้เข้าไปครับลักษณะประมาณนี้แล้วก็จะติดส่วนนี้2ชิ้นครับเสร็จนะผมขั้นตอนที่3นะครับเราจะประกอบลักษณะแบบนี้ครับผมครับทำแบบนี้2ชิ้นนะครับ3หรือ2ชิ้นครับเงียบแล้วก็ติดบริเวณด้านล่างนะครับผมถัดมาทางด้านข้างเราจะใส่ส่วนนี้เข้าไปครับนี่ครับผมเรียบร้อยนะผมแล้วก็ขั้นตอนถัดมาจะเป็นขั้นตอนที่5นะครับก็ทำการใส่ส่วนนี้นะผมติดอันนี้เข้าไปก่อนครับก็ใส่อันนี้เข้าไปครับนี่แบบนี้ครับผมแล้วก็ติดนะครับผมตัวปลายปีกนะครับเข้าไปแบบนี้มันลักษณะจะเหมือนเป็นจรวดนะครับผมด้านหน้าก็จะใส่ส่วนนี้ครับผมเข้าไปเลยตัวปืนเข้าไปครับนี่บริเวณตรงกลางจะใส่สีขาวอีกชิ้นครับผมนี่เรียบร้อยครับแล้วก็น่าจะเสร็จนะครับผมมันจะมีเป็นตัวจุดแบบนี้อ๋อเนี่ยใส่ด้านบนครับนี่มีชิ้นส่วนอีก2ชิ้นที่เหลือนะผมก็จะใส่ส่วนนี้ครับใส่เข้าไปเลยครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับในการประกอบตัวยานะผมแล้วก็นี่ครับจะเป็นดาบนะผมก็ทำการใส่ถือเข้าไปเลยครับแบบนี้ครับผมตัวเลดเฟรมก็จะถือดาบนะครับผมซามูไรแบบนี้แต่ว่าดูยังไงก็จะเรียกเลดเฟรมก็กระไรกระไรอยู่ครับมันเหมือนเป็นสีขาวมากกว่านะครับผมก็สามารถที่จะเข้าไปยืนเนี่ยบนตัวยานได้แบบนี้ครับผมนี่รายละเอียดก็ถือได้ว่าดีแต่ว่าเสียดายที่ไม่มีสติกเกอร์นะครับตัวที่เป็นตัวแรกที่เป็นยูนิคอร์นเนี่ยจะมีสติกเกอร์ติดมาให้แต่ว่าตัวเลดเฟรมเนี่ยไม่มีสติกเกอร์มาให้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับตัวยานเนี่ยผมก็ดีเทลรายละเอียดเนี่ยตัวเลดเฟรมเนี่ยผมมันก็ทำออกมาได้ดีนะครับแต่ว่าตัวสีเนี่ยมันจะแบบไม่ออกเป็นสีแดงซะเท่าไหร่นะครับหลักๆจะเป็นสีขาวนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอย
ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมก็ใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ